สวัสดีค่ะจากช่องเรีย96359นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แถวที่5นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่5ดูก่อนนะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะดอกนี้สุดท้ายช่วงนี้เราก็จะจบแถวที่5นะคะด้วยโซ่5ค่ะ1 23 4 5ค่ะโซ่5นะคะควักธรรมดาค่ะเราจะควักธรรมดาที่ตรงนี้นะคะก็คือห่วงโซ่ห่วงแรกของช่องนี้นะคะเราผ่านมาตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือจบแถวที่5นะคะได้แบบนี้จบแถวที่5ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะเริ่มต้นด้วยควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมด5หลักนะคะอันนี้2หลักแล้วนะคะ34นะคะแล้วก็5ค่ะ5หลักนะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาบนหลักแรกนะคะหลักนี้ได้แบบนี้แถวที่6นะคะต่อไปค่ะโซ่แถวที่6เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดามา5หลักแล้วก็มาควักธรรมดาที่หลักแรกหลักนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะบนหลักถัดไปคือหลักที่2หลักนี้นะคะโซ่5ห่วงหลักนี้นะคะเป็นหลักแรกก็คือเป็นบนหลักแรกนะคะต่อไปก็พอ2คอนะคะบนหลักที่2นะคะหลักนี้พอ2คอบนหลักที่3พอ2คอบนหลักที่4ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5พอ2คอค่ะที่ห่วงโซ่ห่วงที่3คือห่วงกลางห่วงนี้นะคะพอ2คอ1หลักค่ะโซ่5 1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะที่ห่วงโซ่ห่วงเดียวกันค่ะห่วงนี้1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะที่บนหลักที่1หลักถัดไปหลักนี้1หลักนะคะพอ2คอบนหลักที่2ค่ะพอ2คอบนหลักที่3ค่ะ
พอสองคอบนหลักที่สี่ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะตรงนี้โซ่เจ็ดค่ะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะพอสองคอค่ะที่ข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอสองคอที่โซ่ห่วงที่สามนับจากตรงนี้นะคะคือช่องนี้เราจะควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่สามค่ะ1 2 3ห่วงนี้นะคะพอสองคอหนึ่งหลักค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอสองคอค่ะที่โซ่ห่วงเดียวกันค่ะพอสองคอที่โซ่ห่วงเดียวกันนะคะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่เจ็ดค่ะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะโซ่เจ็ดนะคะพอสองคอค่ะที่บนหลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอสองคอที่บนหลักที่หนึ่งหลังนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะบนหลักที่สองค่ะพอสองคอบนหลักที่สามพอสองคอบนหลักที่สี่ได้แบบนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอสองคอค่ะที่โซ่ห่วงที่1 2 3โซ่ห่วงที่สามนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอสองคอค่ะที่โซ่ห่วงเดียวกันค่ะห่วงเดิมห่วงเดียวกันเลยนะคะหนึ่งหลักค่ะหนึ่งค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอสองคอค่ะบนหลักที่หนึ่งหลักถัดไปหลังนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะ
คอสองคอบนหลักที่สองค่ะคอสองคอบนหลักที่สามค่ะคอสองคอบนหลักที่สี่ค่ะได้แบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราได้สองมุมนะคะอันนี้คือมุมแรกอันนี้คือช่วงระหว่างกลางของมุมถัดไปนะคะตรงนี้เป็นมุมถัดมาก็คือทั้งหมดจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีทั้งหมดสี่มุมแบบนี้อันนี้คือมุมที่หนึ่งอันนี้คือช่วงกลางระหว่างมุมที่หนึ่งกับมุมที่สองอันนี้คือมุมที่สองนะคะนี่คือมุมที่สองค่ะต่อไปจะเป็นมุมที่สามมุมที่สามนี่ก็คือจากตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้ค่ะก็มุมที่สามช่วงกลางนะคะก็จะโซ่7ค่ะโซ่7มาแล้วก็มาพอ2คอค่ะแบบนี้ที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็โซ่7มาค่ะแล้วก็มาเริ่มทำมุมแบบนี้เหมือนกันแล้วทำแบบนี้ทั้งหมด4มุมนะคะ1 2 3 4 4มุมนี้ค่ะให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแถวที่6นะคะก็เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบ4มุม1 2 3 4 4มุมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วก็มาดูแถวที่7กันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่6นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่6นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่6กันก่อนแล้วก็ต่อแถวที่7กันนะคะจบแถวที่6นะคะตรงนี้เราจะจบแถวที่6กันที่โซ่7นะคะ1ใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่7นะคะควักธรรมดาที่บนโซ่ห่วงสุดท้ายบนสุดนะคะตรงนี้นะคะของหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะควักธรรมดาก็จะได้แบบนี้จบแถวที่6นะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่7นะคะจบแถวที่6ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่7นะคะแถวที่7เริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2โซ่5ค่ะ3 4ค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะโซ่5นะคะขอใส่ปองนิ้วนิดนึงโซ่5นะคะเสร็จแล้วพอ2คอค่ะอันนี้แถวที่7นะคะเราจะรวบ4หลักนะคะให้เป็นหลักเดียวนะคะอันนี้หลักโซ่เป็นหลักที่1ต่อไปค่ะพอ2คอบนหลักที่2ค่ะแต่ว่าเราจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายไว้ก็คือตรงนี้เราจะยังไม่รวบนะคะด้านบนสุดเราจะยังไม่รวบเอาไว้รวบพร้อมกันทั้ง4หลักนะคะต่อไปค่ะพอ2คอบนหลักที่3แบบยังไม่รวบรวบพร้อมกันครั้งเดียวนี่นะคะ3หลักแล้วนะคะต่อไปค่ะพอ2คอค่ะบนหลักที่4รวบค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้4หลักนะคะในช่องเดียวกัน1ค่ะพอ2คอนะคะ4หลักในช่องเดียวกัน
สองค่ะสามสี่ค่ะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองข้อค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าพอสองคอค่ะที่บนหลักถัดไปหลักนี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงดอกที่เราจะต้องรวบเหมือนกันนะคะเราจะรวบเหมือนตัวนี้นะคะเราก็จะพอสองคอสี่หลักแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะหลักที่หนึ่งเราจะเก็บไว้แบบนี้ก่อนยังไม่จบแล้วก็พอสองคอบนหลักที่สองยังไม่รวบนะคะสองหลักละพอสองคอบนหลักที่สามยังไม่รวบค่ะพอสองคอบนหลักที่สี่รวบค่ะรอดผ่านทั้งสี่ห่วงเลยนะคะได้แบบนี้นะคะอันนี้มุมแรกค่ะต่อไปค่ะเป็นช่วงระหว่างมุมหนึ่งที่หนึ่งกับมุมที่สองนะคะคือตรงนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าพอสองคอค่ะที่ช่องนี้พอสองคอที่ช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าพอสองคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันตรงนี้เลยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันได้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะสี่หลักนี้นะคะตรงนี้จะต้องเป็นโซ่สามนะคะเราถักผิดนะคะตรงนี้ต้องเป็นระหว่างขั้นหลักนี้นะคะสี่หลักนี้นะคะต้องเป็นโซ่สามนะคะเดี๋ยวเราขอหนึ่งสองสามขอทำใหม่ขอรื้อตรงนี้ใหม่นะคะจากโซ่ห้าเป็นโซ่สามนะคะ
เฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะพอโซ่3เสร็จก็พอ2คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันแล้วก็โซ่3นะคะเปลี่ยนจากโซ่5เป็นโซ่3พอ2คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันโซ่3ค่ะพอ2คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะตรงนี้ทั้งหมด4หลักนะคะอยู่ในนี้ต่อไปก็พอ2คอค่ะบนหลักที่1ตรงนี้เราก็จะรวบ4หลักเป็น1หลักนะคะเราก็จะพอ2คอบนหลักที่1แต่ว่าด้านบนสุดเราจะเก็บไว้รวบพร้อมกันไหมไม่ได้เกลียวนะคะก็เลยจะถักยากนิดนึงแต่นุ่มมากค่ะนุ่มแบบประมาณคอตตอนเลยนะคะหลักที่2นะคะหลักที่2ยังไม่รวบนะคะต่อไปค่ะพอ2คอค่ะหลักที่3พอ2คอค่ะหลักที่4เอาไว้รวบพร้อมกันนะคะรวบพร้อมกันนะคะได้แบบนี้ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะค่ะพอ2คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ4หลักค่ะในช่องเดียวกัน2ค่ะโอ้2ค่ะพอ2คอนะคะ4หลักในช่องเดียวกัน3ค่ะสี่ค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะที่ตรงนี้เราก็จะรวบ4หลักให้เป็น1หลักเหมือนกันนะคะเราก็จะพอ2คอที่บนหลักที่1แล้วเก็บไว้รวบพร้อมกันนี่นะคะเก็บไว้ก่อนยังไม่รวบพอ2คอบนหลักที่2เก็บไว้ก่อนพอ2คอบนหลักที่3เก็บไว้ก่อนพอ2คอบนหลักที่4
เก็บไว้ก่อนรวบค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นช่วงถัดไปก็จะเหมือนกันกับตรงนี้ค่ะมุมนี้อันนี้คือมุมที่1อันนี้ตรงนี้คือช่วงระหว่างมุมที่1กับมุมที่2นะคะต่อไปตรงช่วงนี้คือเป็นช่วงกลางระหว่างมุมที่2กับที่3นะคะก็จะเหมือนกับตัวนี้นะคะก็คือโซ่5แล้วก็พอ2คอนะคะที่ตรงนี้ที่ช่องนี้นะคะตรงเหมือนกันคือช่องนี้นะคะเสร็จแล้วที่มาถึงมุมนี้ก็จะเหมือนมุมนี้เลยค่ะนะคะอันนี้คือแถวที่7นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่7ช่วงกลางจะเป็นแบบนี้ช่วงระหว่างมุมช่วงตรงมุมจะเป็นแบบนี้เราจะวนแบบนี้ไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่7เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแถวที่ตอนสุดท้ายของแถวที่7แล้วก็ต่อแถวที่8กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็วนไปตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ